วัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับคลิปกบยางมือใหม่นะครับวันนี้มาอัปเดตผลงานกันนิดนึงนะครับที่น้าหนวดทำส่งให้ FC หรือว่าลูกค้าที่น่ารักของน้าหนวดทุกท่านเลยนะเดี๋ยวมาดูซิวันนี้นะครับอัปเดตมีสินค้าตัวไหนออกไปบ้างนะครับตัวนี้อ่ะเริ่มที่ตัวสีชมพูนี้ก่อนเลยนะครับโปรเจกต์สายลุยนะครับของน้ารัตนะครับน้ารัตจากนนทบุรีนะครับตัวนี้นะครับโมนเพิ่งได้มาใหม่นะครับตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นโมนรุ่นอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าจะเป็น SD17 หรือเปล่านี่แหละนะครับตัวนี้นะครับ SD17 นะครับโปรเจกต์สายลุยนะครับนี่นะครับน้ารัตบอกว่าเอาสีชมพูนะครับแล้วก็บอกว่าโมนตัวไหนก็ได้นะครับน้ารัตอยากจะอุดหนุนน้าหนวดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เพิ่งเคยทำครั้งแรกด้วยนะครับโมนรุ่นนี้นะเออนะก็เป็นการประกอบชุดเบ็ดนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับแล้วก็ชุดเบ็ดนี่จะเป็น 1O นะครับสีไทเทเนียมนะครับเบ็ด 1O สีไทเทเนียมนะครับคมและแข็งมากๆนะครับแล้วก็ลวดสแตนเลสด้านท้ายนะครับแล้วก็ลูกหมุนด้านท้ายเบอร์6เช่นกันนะครับสปิตลิงแล้วก็ใบหลิวคู่2ใบนะครับงานเซตนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการชุบ6รอบหมดเลยนะครับน้าหนวดจะได้อธิบายทีเดียวเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็คือนะครับดูตามเลเยอร์เลยนะครับน้ำยางใสนะครับชุบไป3รอบนะครับน้ำยางขาวนะครับเพื่อการรองพื้น1รอบนะครับแล้วก็น้ำยางสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือสีอื่นๆก็แล้วแต่นะครับชุบ2รอบนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นการชุบนะครับวิธีการชุบเพื่อให้ได้เนื้อยางที่นุ่มกำลังดีนะครับประมาณนี้เลยมาดูรายละเอียดบนตัวกบนิดนึงนะครับรุ่นนี้นะหนวดก็ไม่รู้จะเขียนอะไรนะครับก็วาดไปเรื่อยๆเพราะว่านะรัฐไม่ได้ให้สเปคอะไรมานอกจากให้เขียนว่าสายลุยเท่านั้นเองนะครับทรงกบเป็นทรงที่ค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าวาดสวยๆหรือลงดีเทลสวยๆนี่น่าจะงดงามมากๆเลยนะครับใส่ลายเซ็นนะหนวดสีดำทองเข้าไปนะครับกบทุกตัวนะครับก็จะมีลายเซ็นนะหนวดสีดำทองเช่นกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะทำตัวกันปากฉีกด้วยนะครับเป็นการจุ่มกันปากฉีก2รอบนะครับสีดำแล้วก็สีทองนะครับวิธีการทำก็ใช้ก้นตะเกียบแบบนี้แหละนะครับเนี่ยก้นตะเกียบแบบนี้นะครับจุ่มสีดำแปะไปก่อนแล้วก็ค่อยพอมันแห้งจุ่มสีดำจุ่มสีทองซ้ำเข้าไปอีกทีนึงนะครับก็ทำให้เนื้อปากมีความหนาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องเล็งให้ดีนะครับว่าชุดเบ็ดของเราเนี่ยมันจะออกตรงไหนนะครับเพราะว่าการเจาะใต้คางของกบเนี่ยก็มีข้อดีก็คือว่าเวลากบจะขึ้นน้ำเร็วขึ้นเวลาเราลากกลับมานั่นเองนะครับแล้วก็นะครับทุกตัวนะครับทุกตัวก็จะมีชื่อย่อของลูกค้านะครับอันนี้ของน้ารัตก็เป็น SS นั่นเองนะครับตัวนี้สายลุยนะครับของน้ารัตจากนนทบุรีนะครับต่อไปนะครับของนักกอล์ฟยังไม่ได้แจ้งนะหนวดเลยว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับนักกอล์ฟยังมีความชื่นชอบในไอตัวเจ้ากนกอยู่นะครับก็เลยสั่งกนกสีน้ำเงินมาอ้าวได้เลยนะหนวดก็ยินดีนะครับก็ลวดลายอะไรก็เหมือนเดิมที่เคยเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการชุบ6นะครับเป็นการชุบ6นะแล้วก็ประกอบชุดเบ็ดนะหนวดอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่นะหนวดประกอบชุดเบ็ดไปให้หลายๆท่านเนี่ยเป็นชุดเบ็ดเบอร์10นะครับเบ็ดมันจะกว้างกว่าตัวนี้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าน้าหนวดลองมาสำรวจแล้วเนี่ยถ้าเบอร์1เฉยๆเนี่ยมันจะเข้าบอดี้พอดีเลยนะครับแล้วก็เข้ารูปได้ดีกว่านั่นเองนะครับชุดเบ็ดนะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์6เช่นกันนะครับแล้วก็ชุดเบ็ดด้านตัวนี้เป็นเบอร์1นะครับเบอร์1อย่างเดียวนะเบอร์1แล้วก็ลวดสแตนเลสนะครับด้านท้ายนะครับลูกหมุนเบอร์6เช่นกันนะครับสปิตลิง 5.5 แล้วก็ต่อด้วยใบหลิวคู่นั่นเองนะครับลายกระหนกพร้อมลายเซ็นน้าหนวดนะครับแล้วก็ชื่อย่อของนักกอล์ฟนั่นเองนะครับนี่ของนักกอล์ฟมี2ตัวนะนักกอล์ฟมีกระหนกสีน้ำเงินนะครับกับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวเลื้อยอ่ะนะตัวเลื้อยแล้วก็ให้นักกอล์ฟให้เขียนว่าเป็นกอล์ฟนะครับก็ชื่อตรงๆของนักกอล์ฟเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยปกติมันจะเป็นทรงเลื้อยนะแต่ว่านักกอล์ฟบอกว่าใส่ใบหลิวมาเลยนะครับเขาขอใส่ใบหลิวดีกว่านะครับนะแล้วก็ลายด้านข้างนะครับก็ถอดแบบมาจาก3ไอ้เข้ของน้าอะไรวะน้าตะก้อจากจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนักกอล์ฟบอกว่าเอาแบบนี้เลยสีนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนรายละเอียดแค่นี้พอนะครับสำหรับงานเลื้อยเนี่ยหรือว่างานทรงยาวเนี่ยนะหนวดบอกก่อนนะถ้าจะเอาไปตีจริงๆเน้นในที่โล่งๆนะครับเพราะว่าชุดเบ็ดมันอาจจะไม่แนบกับตัวบอดี้สักเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเซตฮุกเนี่ยดีมากๆนะครับตัวนี้ชุบ6ด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีระดับของก
การที่รับการเซตฮุกไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เวลาปลากัดเข้ามาเนี่ยปั๊บกดเข้าไปนิดเดียวก็เข้าเกสรเบ็ดแล้วนะครับเท่านั้นเองนะตัวนี้ใช้วิธีการประกอบนะครับใช้ลูกหมุนไม่ใช่ลูกหมุนนะเบอร์6อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีการคล้องตัวสปริตลิงไว้ด้านหน้าเพื่อเอาไปเกี่ยวกับตัวกิฟที่มาจากตัวเบ็ดอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคที่อาจารย์บางลิฟให้มานะครับแล้วก็ในส่วนของการชุบการปักฉีกก็ยังมีอยู่เหมือนกันทุกรุ่นนะครับทุกตัวนะครับก็นันโหนดทำให้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยขึ้นน้ำดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่านันโหนดเจาะมาใต้คางนะครับแน่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับลายเซ็นนันโหนดสีดำทองพร้อมชื่อย่อของนักกอล์ฟนั่นเองนะครับชุดเบ็ดก็จะเป็นชุดเบ็ดเบอร์1นะครับเบอร์1นะครับไม่ใช่1 O นะครับแล้วก็ชุดลวดสแตนเลสนะครับแล้วก็ลูกหมุนด้านท้ายเบอร์6เหมือนกันนะครับสปิตลิง 5.5 แล้วก็ใบหลิว1ใบนะครับใบหลิวทรงเล็กทรงลีขนาดเล็กนะครับ1ใบอันนี้ก็เป็นของนักกอล์ฟนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกเซตนี้นะครับเซตด้านหน้าเนี่ยเป็นของน้าต้นสนนะครับน้าต้นสนจากจังหวัดบุรีรัมย์เอามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกสีเหลืองนะครับเหมือนกันนะครับชุบ6เหมือนกันนะครับนั่นหนวดที่อธิบายไปตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะครับชุบ6เนี่ยจะเป็นอะไรที่นุ่มกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ท้องแข็งปากหนานะครับเพราะว่ามีการชุบกันปากฉีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นั่นหนวดลองใช้เทคนิคเดียวกันกับไอ้ตัวยาวนะครับใช้ตัวห่วงลูกหมุนโผล่มาแค่ห่วงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้สปิตลิงคล้องด้านหน้านะครับก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆเพื่อให้มันมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เบ็ดชุดนี้นะครับเป็นเบ็ดเบอร์1นะครับทั้ง3ตัวนี้เป็นเบ็ดเบอร์1หมดเลยนะครับ3ตัวนี้เบ็ดเบอร์1หมดเลยแล้วก็ชุดเบ็ดประกอบชุดเดียวกันด้วยนะครับเดี๋ยวนันโหนดจะได้อธิบายพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ลวดสแตนเลสด้านท้ายนะครับต่อด้วยลูกหมุนเบอร์6นะครับชุดใบหลิวนะครับแล้วก็สปิตลิงนะครับ 5.5 แล้วก็ใบหลิวทรงรี2ใบใบเคาะนั่นเองนะครับลายเซ็นนันโหนดพร้อมนะครับแล้วก็ชื่อย่อของนาต้นสนนั่นเองนี่นะครับอันนี้ตัวนี้ชื่อว่าวินสโมกนะครับอันนี้นาต้นสนให้นันหนวดเขียนไปว่าวินสโมกนั่นเองสีเหลืองนะครับแปลว่าอะไรนันหนวดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่านาต้นสนชอบนันหนวดก็ยินดีครับผมต่อไปสีแดงนะครับรายละเอียดชุดเบ็ดเนี่ยบอกไปหมดแล้วนะครับวิธีการประกอบเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีการชุบปักหนาอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับนี่ชุบปักหนาไว้เรียบร้อยนะครับกันปักฉีกไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะก็ตัวนี้นะครับการรายละเอียดการประกอบเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวสีเหลืองเลยนะครับแล้วก็ลายเซ็นนั้นหนวดพร้อมชื่อย่อนะครับแต่ตัวนี้จะชื่อว่า Monkey D นั่นเองนะครับก็นะต้นสนชอบนั้นหนวดก็ยินดีเขียนให้นะครับนั้นหนวดจะบอกก่อนว่าโมลรุ่นนี้นะเดี๋ยวนั้นหนวดจะยกเลิกแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างซ้ำกันกับตัวโมลทรงหยดน้ำปกตินะครับก็ตัวนี้มันแค่เป็นโมลสมัยก่อนที่นันหนวดอัปเกรดขึ้นมาโดยการใส่ปีกมันเข้าไปแค่นั้นเองนะครับปีกเพื่อการเบ็ดพิกนะครับแต่ว่ามองแล้วเนี่ยมันค่อนข้างซ้ำกันเยอะเกินไปหน่อยเดี๋ยวนันหนวดอาจจะยกเลิกครับไอ้โมลรุ่น SD น่าจะเป็น SD09 นะตัวรุ่น SD09 เดี๋ยวนันหนวดจะแจ้งตรงนี้เลยอาจจะขอยกเลิก SD09 ไปฉะนั้นนะต้นสนเนี่ยน่าจะได้รับเป็นเซตสุดท้ายแล้วสำหรับโมล SD09 นะครับหลังจากนี้นันหนวดจะยกเลิกแล้วเดี๋ยวจะหา SD09 มาแทนใหม่นะครับต่อไปตัวสุดท้ายของนะต้นสนครับสีเขียวสดใสเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เขียนว่าโลโลโนอานะประมาณนั้นนะถ้านันหนวดอ่านไม่ผิดนะโลโลโนอานะครับวิธีการประกอบเหมือนกันเลยเหมือน2ตัวแรกเลยนะครับก็ชุบปักหนาเหมือนกันนะครับนี่ชุบปักหนาเหมือนกันนะครับทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับนันหนวดจัดไว้ให้เรียบร้อยนะนี่เลยสุดยอดนะครับลายเซ็นสีดำทองนะครับแล้วก็ชื่อย่อของนาต้นสนชุดเบ็ดชุดเดียวกันนะครับสีเขียวสวยงามสดใสเลยแหละนะครับนะครับนี่ก็เป็นผลงานอัปเดตล่าสุดของนันหนวดนะครับที่รังสรรค์ออกมาตามความต้องการของลูกค้านะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับกบยางสมดือนะครับที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้นะครับทุกตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับตามใจที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันตอนนี้มีโมลรองรับนะครับหลายๆรุ่นเลยตอนนี้ประมาณ20รุ่นเลยแหละเดี๋ยวตัว09ยกเลิกไปเดี๋ยวโน้ตจะหามาแทนด้วยนะครับก็จะหารุ่นอื่นเข้ามาแทนด้วยแทน09เดิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยโมลมี20รุ่นนะครับแล้วก็อยากเขียนอะไรก็บอกนันหนวดได้นะครับตัวละ79บาทเท่านั้นเองนะครับใบหลิวคู่ก็ใส่ให้ได้ไม่มีปัญหา
นะครับลองสอบถามกันก่อนว่าอยากได้กบสไตล์ไหนนะครับขนาดเท่าไหร่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับเรามีขนาดตั้งแต่ไซเบ็ดเบอร์2เบอร์1นะครับเบอร์1 O จนไปถึงเบอร์2 O เลยนะครับวันนี้ว่าจะใดไม่สุภาพไปบ้างข้อมูลด้านไหนที่ผิดพลาดไปบ้างนุ่นขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามณหนวดและทีมงานด้วยละกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนบ๊ายบายปุ๊ด